สวัสดีค่ะวันนี้นายก็จะมารีวิวในส่วนของสายการบินโคเรียแอร์นะคะซึ่งเป็น full service ก็รอบนี้นายจะบินจากประเทศไทยไปที่เกาหลีใต้นะคะสำหรับใครที่ใช้บริการสายการบินนี้นายแนะนำให้เช็คอินออนไลน์ค่ะสามารถเช็คอินผ่านเว็บนะคะหรือว่าแอปพลิเคชันในมือถือก็ได้กรอกข้อมูลเพิ่มเติมนิดหน่อยค่ะเพื่อนๆก็จะไม่ต้องไปต่อแถวยาวๆเนาะก็สำหรับใครที่เช็คอินออนไลน์มาแล้วสามารถมาดรอปกระเป๋านะคะที่ Morning Club นะคะก็จะอยู่ระหว่าง Business Class นะคะกับแถว Economy Class เนาะสามารถไปต่อแถวได้เลยสำหรับการเช็คอินนะคะเพื่อนๆก็สามารถใช้เพียงแค่ตัวพาสปอร์ตเนาะแล้วก็บัตรเครดิตนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ใช้บัตรเครดิตนะคะในการชำระค่าตั๋วโดยสารเนาะต้องเอาบัตรเครดิตมาแสดงให้เจ้าหน้าที่ดูด้วยค่ะมาต่อกันที่บนเครื่องนะคะก็จะมีอุปกรณ์ครบเลยไม่ว่านะคะจะเป็นผ้าห่มนะคะหรือว่าหมอนเนาะในจะวางเตรียมไว้ให้เราเลยนะคะแล้วก็มีหูฟังนะคะสำหรับฟังเพลงดูหนังบนเครื่องได้ด้วยแล้วก็มีชุดคิดค่ะชุดคิดนี่จะเป็นแปรงสีฟันยาสีฟันแล้วก็เป็นรองเท้านะคะนอกจากนั้นนะคะก็จะมีจอทีวีเนาะที่สำหรับไว้ดูหนังนะคะก็ถือว่าจอใหญ่ทีเดียวเลยแล้วก็มีพอร์ต USB นะคะสำหรับเราเอาไว้เสียบชาร์จมือถือได้อีกด้วยค่ะที่นั่งก็ถือว่านั่งสบายค่ะกว้างขวางเลยนะแล้วก็ในส่วนของด้านหน้านะคะก็มีที่วางอาหารเนาะพับเป็น2ท่อนได้ก็สามารถเป็นอาหารว่างหรือว่าอาหารหลักนะคะก็ปรับให้พอดีได้แล้วก็มีที่วางแก้วด้านหน้าอย่างนี้ได้ด้วยเนาะก็จะไม่กินพื้นที่มาหลังจากขึ้นเครื่องมาได้สักพักค่ะเขาก็จะเสิร์ฟเป็นขนมเนาะสแน็คนะคะก็เป็นถั่วซองสีแดงอร่อยดีนะคะแล้วก็จะเป็นซอฟต์ดริงก์นะคะเราสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นอะไรแล้วก็มาพร้อมตัวเหมือนทิชชู่เปียกค่ะเราสามารถนำมาเช็ดมือก่อนรับประทานอาหารนะแล้วก็จอค่ะเราสามารถดูว่าเครื่องบินเราบินถึงตรงไหนแล้วก็จะบินอ้อมจีนไปเนาะเห็นไหมคะจะเป็นทรงโค้งนิดนึงก็สามารถดูได้ตลอดค่ะนอกจากนั้นก็สามารถดูวิวภายนอกได้ด้วยนะก็ลองเล่นกันดูนะคะว่าสามารถทำอะไรบ้างเล่นเกมฟังเพลงดูหนังอะไรได้หลายอย่างเลยทีเดียวก็พอก่อนเครื่องลงประมาณ2ชั่วโมงค่ะก็จะเสิร์ฟอาหารรอบนี้นัดเลือกเป็นข้าวต้มก็ทานไม่หมดค่ะเพราะว่าเสิร์ฟไปเวลาตีสองของประเทศไทยก็เลยรู้สึกว่ายังไม่พร้อมที่จะกินอะไรก็ยังทานไม่หมดเนาะก็จะมีให้เลือกหลายอย่างค่ะและเช่นเคยค่ะสำหรับขากลับเนาะเกาหลีใต้มาประเทศไทยนายก็แนะนำให้เพื่อนเพื่อนเช็คอินออนไลน์นะคะผ่านมือถือเนาะง่ายมากเลยแล้วก็มาเช็คอินที่เนี่ยค่ะแถว C เห็นไหมคะว่าจะไม่ค่อยมีคนเลยเนาะเดี๋ยวลองเทียบกับอีกฝั่งนึงก็คือคนแน่นมากเลยค่ะเนี่ยค่ะคือแถว C ไม่มีคนเห็นปะไม่มีคนเลยเห็นอีกฝั่งนึงไหมคนเยอะมากนี่คือสิ่งที่แนะนำนะคะต้องเช็คอินออนไลน์มาก็จะไม่ต้องไปต่อแถวคนเยอะๆนะคะด้วยความที่เราเช็คอินออนไลน์มาล่วงหน้านะคะแนทก็จะแนะนำว่าควรมารอที่เกตนะคะล่วงหน้าสักประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยจะมีการเปลี่ยนเกตด้วยก็สำหรับใครที่เดินไปที่เกตแล้วเฮ้ยทำไมเกตนั้นไม่ใช่แล้วไม่มีป้ายบอกว่าเกตเราเนี่ยย้ายไปที่ไหนเนาะเพื่อนๆสามารถใช้แอปพลิเคชัน Google Now ค่ะเสิร์ชสายไฟเราไปมันก็จะโชว์ขึ้นมาเลยว่าเราจะต้องไปที่เกตไหนก็แนะนำว่ามาล่วงหน้าเนาะเพราะว่ามีผู้โดยสารท่านนึงน่าจะไปผิดเกตมาคนสุดท้ายเลยวิ่งเหงื่อแตกเลยก็มาดูที่บนเครื่องกันบ้างนะคะบนเครื่องก็จะเหมือนเดิมค่ะมีทีวีมีที่ชาร์จ USB นะคะที่นั่งก็กว้างขวางเหมือนเดิมค่ะถึงด้านหน้าเอนเบาะหลังมาแล้วแล้วก็ยังแบบไม่ได้รู้สึกว่าอึดอัดอะไรนะคะแล้วก็มีเหมือนเดิมค่ะมีหูฟังเนาะหูฟังเนี่ยเขาจะให้ฟองน้ำมาเปลี่ยนด้วยก็คือเป็นฟองน้ำใหม่เนาะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะผ้าห่มมีเหมือนเดิมแล้วก็มีหมอนเหมือนเดิมหมอนสีขาวใบไม่ใหญ่มากเหมือนเดิมนะคะแล้วก็สายการบินรอบนี้ค่ะเราใช้ตัว Boeing 777เนาะก็นั่งสบายค่ะอย่างที่บอกแล้วก็นั่งขึ้นมาได้สักพักค่ะเขาจะเสิร์ฟในส่วนของขนมเหมือนเดิมค่ะเหมือนขามาเลยแล้วก็ซอฟต์ดริงก์สามารถเลือกได้ค่ะกลับได้เลือกเป็นไวน์นะคะแบบอยากให้นอนหลับสบายขึ้นนิดนึงจริงๆแล้วซอฟต์ดริงก์มีหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำส้มน้ำเปล่าเนาะหรือจะเป็นพวกน้ำอัดลมก็มีค่ะนะเพื่อนๆสามารถเลือกได้แล้วก็เหมือนเดิมค่ะเขาให้ตัวผ้ากระดาษเปียกค่ะสำหรับเช็ดมือมานี่เป็นไวน์แดงนะคะเรดไวน์สำหรับใครอยากกินไวน์มีเบียร์ด้วยนะนัดเห็นเก้าอี้ข้างโต๊ะข้างๆสั่งก็เราสามารถสั่งทั้งไวน์ทั้งน้ำคือพวกซอฟต์ดริงก์เนี่ยค่ะเติมได้ตลอดเรียกได้ตลอดนะคะก็ไม่อันส่วนอาหารค่ะนัดเลือกเป็นบีฟมาก็จะเป็นบะหมี่เนื้อนั่นเองก็รสชาติก็เค็มๆปลาแล้มปลาแล้มถามว่าชอบไหม
เอาเป็นว่าพอทานได้ค่ะแต่ก็ถ้าครั้งหน้าเนี่ยก็คงจะเลือกเมนูอื่นตอนที่พนักงานมาแจ้งค่ะเท่าที่เน็ตพอฟังออกนะน่าจะมีเหมือนคำว่าเนื้อชิคเก้นแล้วก็เป็นซีฟู้ดอะค่ะเดี๋ยวไงรอบหน้าถ้ามีโอกาสได้บินอีกเนี่ยจะเลือกเป็นซีฟู้ดเนาะแล้วก็มีขนมค่ะอันนี้เป็นคล้ายเต้าหู้แล้วก็มีเหมือนน้ำเค็มๆราดอยู่ซึ่งไม่แน่ใจว่าคืออะไรเนาะก็มันเป็นเหมือนซอสเค็มๆอ่ะแต่ว่ากินไม่หมดนะรู้สึกไม่ค่อยโอเคแล้วก็เนี่ยค่ะพอเปิดออกมาเนี่ยมันจะบอกว่าเป็นเต้าหู้เนี่ยแล้วก็เราก็ราดน้ำลงไปก็รสชาติเค็มๆเต้าหู้ก็จืดๆเต้าหู้ก็เป็นเต้าหู้อารมณ์เหมือนเต้าหู้ญี่ปุ่นนะคะเขาแปลกดีอันเนี้ยนะชอบมากเลยคือขนมปังแล้วก็กินกับเนยมันดีมากเลยคือเนยเนี่ยแบบค่อนข้างแบบเนยดีนัทรู้สึกว่าขนมปังกับเนยบนสายการบินดีแล้วก็ที่นัทแนะนําที่สุดคือไอติมอร่อยสุดๆอร่อยมากเลยเป็นอะไรที่อร่อยที่สุดอาหารบนเครื่องบินที่นัทชอบในรอบนี้อ่ะงั้นเราก็จบรีวิวไปด้วยบรรยากาศสวยๆนะคะพระอาทิตย์ตกดินเนาะเป็นนี้เป็นวิวขากลับนะคะสวยมากเลยงั้นเดี๋ยวเจอกันรีวิวหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ